ตั้งอยู่ระหว่างดอยสุเทพกับแม่น้ำปิงเนาะแล้วมีคลองแม่ข่าที่เรียบมานะครับเรียบเมืองจากดอยสุเทพเรียบลงมาแล้วจากดอยสุเทพเนี่ยมีห้วยหลายสายมากนะที่ไหลลงมาแล้วมันผ่ามาทางเมืองนะครับเดิมเนี่ยมันจะเป็นระบบที่มันจะรับน้ำแล้วก็ไหลลงแม่ปิงไปนะครับแต่ตอนนี้สายห้วยต่างๆที่ไหลมาจากดอยสุเทพซึ่งมีหลายสิบเส้นมากถูกกลบถูกถมหมดแล้วเส้นนี้คือเส้นสุดท้ายนะครับห้วยแก้วกับห้วยจังเกียนเนี่ยเป็นเส้นสุดท้ายที่ยังไหลตามธรรมชาติอยู่นะเพราะฉะนั้นถ้ามันถูกกลบอันนี้มันคือการกลบถมลำน้ำธรรมชาตินะซึ่งมีมาแต่โบราณโบราณของทางเชียงใหม่เนี่ยนะครับแล้วมันเป็นระบบนิเวศซึ่งมันจะช่วยระบายน้ำอ่ะถ้าเราถมหรือถมตรงเนี้ยนะครับอันที่หนึ่งตามความเชื่อของล้านนาคืดนะบดีนะมันบดีอ่ะถ้าเราไปถมมันเนี่ยอันที่สองก็คือว่าระบบระบายน้ำทั้งหลายเนี่ยจะมีปัญหาเชื่อเลยว่าจะน้ำจะท่วมมากขึ้นเชียงใหม่นะครับและที่สำคัญก็คือว่าการที่ถนนตรงเนี้ยเห็นไหมเรามีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอยู่ข้างหน้านี้มีวัดเจ็ดยอดมีอะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆตรงนี้เนี่ยแล้วมันเป็นจุดที่กำลังจะเข้าเมืองกำลังถึงจุดสามแยกซึ่งจะถึงจุดแออัดอ่ะมันควรจะทำให้รถเนี่ยเบาลงลดลงนะครับและเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากขึ้นเพราะฉะนั้นต้องนะวันนี้เราจึงมาคัดค้านว่าอยากให้การออกแบบทุกอย่างจากนี้ไปเนี่ยต้องออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติบริบทของเมืองเชียงใหม่ซึ่งมีลักษณะพิเศษนะครับแล้วก็ถ้าสามารถออกแบบให้สอดคล้องธรรมชาติเนี่ยเชื่อเลยว่าครับปัญหาเรื่องน้ำท่วมก็อาจจะลดลงนะครับหรือว่าการที่มีเติมเนี่ยอยากให้เติมทางเท้าทางจักรยานนะครับมากขึ้นตอนนี้เราไปเอาใจรถนะสร้างถนนเพื่อเอาใจรถมากเกินไปมันเลยทำให้เมืองน่าเกลียด